ครับผมยังไม่ได้มีแผนขนาดนั้นครับแต่ว่า เรื่องบวชที่บ้านไงต้องบวชกันอยู่แล้วทุกคนนะครับผมก็อ๋อคือจริงๆแม่เข้าใจว่าช่วงนี้เขางานอะไรเขาต่อเนื่องแม่ไม่ยังไม่ได้เร่งรัดหรอกคือก็แล้วแต่เขาสะดวกใช่เมื่อไหร่ก็ได้คือถ้าเท่าที่เคยฟังมาคนโบราณเขาไม่บวชพร้อมกันนะเหมือนวันนั้นเห็นบอยสัมภาษณ์แม่ก็รู้สึกแล้วกว่าเด็กๆยังไม่รู้แม่เคยรู้มานะว่าเหมือนพี่น้องคือตอนนี้ก็เหมือนตามแบบว่าคือด้วยงานด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะครับพอถ้าเกิดบวชแล้วแบบบางทีมีงานที่คอนติเนียลอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราโกนหนวดอะไรอย่างงี้ก็สะดวกเมื่อไหร่ใช่ใช่แต่คือบวชเนี่ยคือบวชกันแน่นอนอยู่แล้วอะไรอ๋อใช่เรื่องบวชเนี่ยคือเอาไว้รอจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็คงไปดูฤกษ์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคิดว่าคงยังไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะว่าช่วงนี้งานยังค่อนข้างยุ่งอยู่